Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in La hawla wa la quwwata illa billahin al-azim Amma ba อาจารย์สดิกีนอับดุลบารีทีมงานใต้ร่มเงาพี่น้องที่อยู่ในสถานที่นี้ทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เนื้ออื่นใดผมขอชูโกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมมาในงานที่มีเกียรติแห่งนี้นะครับงานเล็กๆโดยคนกลุ่มคนที่ไม่เยอะแต่ว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวของอิสลามได้มาตั้ง17ปีถ้าผมจำไม่ผิดเนาะใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามารวมตัวกันมาร่วมงานกันมาปฏิสัมพันธ์กันนั่นก็คือความเป็นมุสลิมที่เรามีอัลลอฮ์องค์เดียวกันเรามีท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวกันเรามีคัมภีร์อัลกุรอานเล่มเดียวกันพี่น้องทราบไหมครับว่าตั้งแต่ในสังคมอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโลกของตะวันตกตะวันออกหรือในเรื่องของความเป็นศาสนาไม่มีช่วงเวลาใดที่ไม่มีเรื่องของตัวหนังสือไม่มีการขาดช่วงในเรื่องของตัวหนังสือเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ภาษาอาหรับเรียกว่ามุศฮัฟนี้มาตั้งแต่สมัยท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อาจจะไม่เป็นเล่มอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันมีการบันทึกตามหนังอูฐหนังแพะหนังแกะตามใบไม้อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถบันทึกได้ก็บันทึกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือศาสดานบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยมีการบันทึกจดจำจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นักวิชาการของโลกตะวันตกบอกว่าไม่มีอะไรที่สามารถจะสืบไปถึงนอกจากหะดีษหรือคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าหะดีษเนี่ยจะเป็นการบันทึกโดยที่ไม่มีการขาดตอนถ้าหากว่ามีการขาดตอนถือว่าคำสอนบทนั้นเอาวางไว้ก่อนแต่คำสอนนั้นจะอยู่ในหมวดของดออีฟอ่อนจะอยู่ในหมวดของเมาดัวเกจะอยู่ในหมวดของดออีฟยิดดันอ่อนมากๆนั่นอีกประเด็นหนึ่งฉะนั้นหะดีษของท่านนบีซอฮีฮ์ทั้งหมดนะครับที่มีการสืบสายรายงานเอาใหม่วันนี้เรามีประวัติศาสตร์พม่ารบไทยใช่ไหมฮะเคยอ่านนะหนังสือพม่ารบไทยพี่น้องไปอ่านใหม่ไทยรบพม่าประวัติศาสตร์สองเล่มนี้ไม่สามารถที่จะสอดคล้องกันได้เพราะใครเขียนประวัติศาสตร์ก็ต้องเข้าข้างตัวเองมีใครไหมครับมางานนี้แล้วก็มาด่าตัวเองให้คนอื่นฟังโอ้ยฉันชั่วฉันเลวฉันไม่มีครับกฎหมายใครเขียนกฎหมายถ้าพ่อค้าเขียนกฎหมายพ่อค้าก็จะต้องออกกฎหมายที่เอียงเข้าข้างพ่อค้าด้วยกันนี่เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นใครเขียนประวัติศาสตร์ก็ต้องเข้าข้างตัวเองแต่หะดีษคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสายรายงานที่ในกอได้ยินจากในขอในขอได้ยินจากในงอในงอได้ยินจากในจอในจอได้ยินจากซอฮาบะกัลยาณมิตรของท่านนบีกัลยาณมิตรของท่านนบีก็ได้ยินมาจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หะดีษนั้นอยู่ในหะดีษของความเป็นซอฮีฮ์นักบุรพาคดีนักโจมตีอิสลามไม่สามารถที่จะมาลบล้างคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดได้เพราะมันมีสายรายงานบอกกันจนกระทั่งถึงปัจจุบันฉะนั้นตัวหนังสือจะไม่หายไปจากบนโลกใบนี้ตราบจนวันกิยามะห์ครับตราบจนวันกิยามะห์ตราบจนโลกนี้สูญสลายเราจะต้องอ่านอยู่ตลอดเวลาใครที่ไม่อ่านหนังสือเท่ากับเขาไม่มีอะไรเลยมีพ่อค้าในอาหรับคนหนึ่งนะครับขายหนังสือแล้วตัวเองก็อ่านหนังสือที่ขายนะครับแทบไม่น่าเชื่อว่าในร้านหนังสือเนี่ยเขาอ่านหมดลูกค้าจะมาถามเรื่องอะไรจะต้องการหนังสือเล่มไหนเขาสามารถที่จะบอกได้พอเขาสิ้นชีวิตประชาชนผู้คนที่รู้ว่าเขาสิ้นชีวิตเขาบอกว่าเราได้สูญเสียห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอิหม่ามบุคอรีไม่ต้องใช้ปากกาจดเพราะจำอย่างเดียวหะดีษ 7,000 กว่าหะดีษคำสอนของท่านนบี 7,000 กว่าคำสอนจำหมดที่ซอฮีฮ์ที่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องอีกเป็นแสนหะดีษก็จำก่อนที่อิหม่ามบุคอรีจะบันทึกหะดีษคำพูดของท่านนบีหนึ่งบทท่านจะละหมาดสองรอกาตไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดสองรอกาตในขณะที่ละหมาดอยู่ขณะที่สุญูดอยู่ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์วิงวอนต่ออัลลอฮ์ว่าในการบันทึกหะดีษต่อไปนี้ที่ฉันจะบันทึกขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงรักษาคำสอนของท่านรอซูลที่ผ่านจากปากของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันคำสอนถึงอิสลามจึงไม่มีคำว่ามัวหมองไม่มีใครสามารถจะมาลบได้คัมภีร์อัลกุรอานวันนี้เนื่องจากว่ากินเนกบุ๊กส์เขาไม่บันทึกไงครับคัมภีร์ที่ถูกอ่านมากที่สุดบนโลกใบนี้คือคัมภีร์กุรอานคัมภีร์ที่ถูกท่องจำมากที่สุดบนโลกใบนี้คือกุรอานคัมภีร์ที่ถูกนำคำสอนในคัมภีร์นั้นมาปฏิบัติมากที่สุดคือกุรอานกุรอานบอกว่าห้ามดื่มเหล้าเราไม่ดื่มเหล้ากุรอานบอกว่าห้ามทำซินาลาตักรบุซินาเห็นไหมฮะห้ามทำซินาเราไม่ทำซินากุรอานบอกว่าห้ามกินดอกเบี้ยเราไม่กินดอกเบี้ยกุรอานบอกว่าห้ามกินหมูเนื้อสุกรเราไม่กินเนื้อสุกรเป็นคัมภีร์เล่มเดียวบนโลกใบนี้ที่ถูกนำมาปฏิบัติมากที่สุดถูกท่องจำมากที่สุดที่สำคัญเป็นคัมภีร์ที่ไม่ใช่ภาษาตายแต่เป็นภาษาเป็นภาษาที่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลาในคัมภีร์อัลกุรอานพูดถึงตลาดซูกตลาดปัจจุบันนี้คำว่าตลาดก็ถูกพูดอยู่กอลัมปากกาในคัมภีร์กุรอานก็มีคำว่ากอลัมเป็นภาษาที่ไม่ตายอัลลอฮ์คงรักษาเอาไว้และบรรดาเบ่าของพระองค์ก็รักษาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะเราต้องอ่านทุกวันคัมภีร์ที่ถูกอ่านอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยมุสลิมอย่างน้อยนะครับ5เวลาตื่นเช้ามาก่อนออกไปทำงานอ่านก่อนตอนกลางวันเครียดขนาดไหนก็ตามผู้จัดการด่าขนาดไหนก็ตามตัวเลขยังไม่ลงตัวขนาดไหนก็ตามได้เวลาละหมาดซุฮรีก็ต้องมาละหมาดซุฮรีคุยกับอัลลอฮ์ก่อนให้เราปฏิสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ก่อนช่วงเย็นก่อนกลับบ้านคุยกับอัลลอฮ์ก่อนถึงบ้านแล้วมักริบก่อนนอนอีกปฏิสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์มีเวลาไหนครับที่ไปทำความชั่วไม่มีครับฉะนั้นคนกินเหล้าเนี่ยมุสลิมที่ดื่มเหล้าเนี่ยจึงทำความชั่วไม่ได้เพราะ พอมันดื่มยังไม่ทันสั่งเมาเดี๋ยวอาซัดแล้วดื่มตั้งแต่เย็นมักริบมันไม่สั่งเมาเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นตัวอักษรสำหรับเราต้องมีอยู่ตลอดไปเราไม่สามารถปฏิเสธตัวอักษรได้อย่างน้อยที่สุดคัมภีร์กุรอานเราก็อ่านอยู่และอย่างน้อยที่สุดคำดำรัสขอโทษนะครับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องอ่านอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันล่าสุดผมอ่านหะดีษบทหนึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นคำสอนของศาสนานบีบอกว่าเวลานั่งทานอาหารด้วยกันนี่นะครับคนที่มีสิทธิ์ที่จะกินก่อนคือคนที่อาวุโสในโต๊ะอาหารนั้นไม่ใช่คนที่หิวก่อนนั่งกันอยู่5คนคนนี้อายุ70เยอะกว่าเพื่อนกินก่อนครับให้เกียรติผู้อาวุโสแต่วันนี้เด็กๆเยาวชนด่าผู้อาวุโสไลซามินนาไม่ใช่พวกของเราบุคคลที่ไม่ให้เกียรติไม่เอ็นดูต่อเด็กและเด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่สิทธิเราหิวกับเพื่อนเลยแต่ว่ามีผู้อาวุโสยังไม่กินเรายังไม่กินครับใครสอนคนที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้สอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทหนึ่งมีอาหรับบัดวีอาหรับชนบทนบีไม่รู้จักใครไม่รู้ใครนะครับเป็นอาหรับชนบทเนี่ยอาหรับต่างจังหวัดเนี่ยมานั่งร่วมกับนบีอยู่ด้านขวาด้านซ้ายคือท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักรเป็นพ่อตาด้วยเป็นเพื่อนซีด้วยอยู่ในถ้ำกับนบีเสี่ยงอันตรายมากับท่านนบีเป็นกัลยาณมิตรที่สนิทที่สุดกับท่านนบีดื่มนมเสร็จแล้วนบีก็ยื่นไปให้กับอาหรับชนบทอบูบักรอยู่ด้านซ้ายไม่มีสิทธิ์นบีว่าอันไอมันข้างขวามีสิทธิมากกว่าใครก็ไม่รู้เนี่ยโนเนมมากสมมุติว่าซ้ายของเราอาจจะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือใครก็ได้มีชื่อเสียงแต่ด้านขวาของเราอาจจะเป็นโตเสียมาจากไหนไม่รู้นั่งกินด้วยกันสมมุติเวลาเราจะหยิบยื่นอะไรข้างขวาก่อนครับข้างซ้ายนี่ใครก็ช่างจะตำแหน่งบนโลกดุนยานี้ยังไงก็ช่างแต่สิทธิด้านขวาก่อนเวลาอ่านหะดีษอ่านคำสอนของศาสนามีความรู้สึกว่าในวิถีของความเป็นมนุษย์สติปัญญาของเราอันน้อยนิดเนี่ยไม่สามารถล่วงละเมิดไปถึงคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของอิสลามได้เลยมีสตรีนางหนึ่งผมมักจะชอบเล่าหะดีษคำสอนของนบีแบบนี้ในหลายๆที่ครับมีสตรีนางหนึ่งมีอาชีพโสเพณีขณะที่เดินไปเจอสุนัขตัวหนึ่งอยู่ที่ปากบ่อนึกภาพออกนะในสมัยนบีสมัยก่อนๆทะเลทรายมีบ่อน้ำอยู่สุนัขก็ลิ้นห้อยจะลงไปหิวครับจะลงไปดื่มน้ำได้ไหมไม่ได้ลงไปก็ตายเพราะขึ้นไม่ได้สตรีนางนี้ก็เลยถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปตักน้ำซอฮาบะอธิบายว่านึกภาพออกนะครับเอียงรองเท้าให้สุนัขดื่มน้ำจากในรองเท้าของนางนบีบอกว่าฮิยาฟินยันนะนางได้เข้าสวรรค์เพราะเมตตาอิสลามพูดถึงความเมตตาไม่ได้หมายรวมว่าความเมตตานั้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ที่เป็นมุสลิมด้วยกันมนุษย์ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้หมายรวมว่าเราเมตตากับมนุษย์ทั้งสองกลุ่มนี้เท่านั้นแต่ไม่มีความเมตตากับสัตว์เดรัจฉาน นบีห้ามฆ่ามดนะครับแต่ถ้ามดมันกัดบี้ได้ไม่เป็นไรแต่บ้านเราสอนกินมดโง่ไป7 วัน อันนี้รายงานโดยอบูละเอะห์บินซะบิดาวมั่วนิ่มมากนะครับนบีห้ามฆ่ามดนั่นหมายรวมว่าห้ามกินมดเพราะก่อนกินมันต้องฆ่าก่อนถูกไหมนบีบอกห้ามฆ่ามดนบีบอกว่าอย่าด่าไก่ลาตะซุบบูดียะกะอย่าด่าไก่ทำไมด่าไก่ไม่ได้อะคนชื่อไก่ก็ห้ามด่านะครับลาตะซุบบูดียะกะอย่าด่าไก่ลิอันนะฮูลิยูกิซุลิศอละห์เพราะไก่ปลุกให้เรานมาดพี่น้องที่มางานนี้บ้านใครเลี้ยงไก่ไปสังเกตดูครับไก่จะขันในตอนกลางคืนเนี่ยประมาณตี 2 ครึ่งตี 3และก็ขันตอนละหมาดซุบฮ์เพราะนบีบอกว่าไก่เห็นมลาอิกะห์เพราะไก่เห็นมลาอิกะห์เนี่ยไก่มันก็ขันนบีบอกว่าอย่าด่าไก่มีคำสอนบนโลกใบนี้ไหมที่สอนว่าอย่าด่าสัตว์เดรัจฉานแต่อิสลามสอนเรารู้เรื่องนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการอ่านใครที่ไม่อ่านในชีวิตของเขาจะไม่มีอะไรเลยอุลามาในอดีตนักวิชาการในอดีตส่วนใหญ่เขียนหนังสือสมัยนั้นมีเทปไหมครับมีซีดีไหมไม่มีเขียนหนังสือแล้วตอนนี้เทปก็เชยไปแล้วด้วยใช่ไหมซีดีก็เชยไปแล้วด้วยที่เป็นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์เก็บหมดเลยเหลืออย่างเดียวคือตัวหนังสือที่มันอยู่ในหนังสือเชคคนหนึ่งเพิ่งตายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอธิบายหะดีษอิหมัมมุสลิม50 เล่มผมฝากเขาซื้อแล้วคนหนึ่งที่อธิบายคำพูดของท่านนบีเขียน50 เล่มนะครับพี่น้องนี่อย่าว่าแต่คนอ่านนะเอาคนเขียนก่อนเขามีความมุญาฮาดะห์มีความพยายามขนาดไหนชีวิตของคนหนึ่งที่ทิ้งอะไรไว้บนโลกดุนยานี้นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับผมชอบอาจารย์อัชรีเรืองปากคุตบะครั้งหนึ่งพอดีพี่น้องส่งมาผมก็เปิดเข้าไปฟังแกขึ้นต้นว่าความจริงแล้วเนี่ยเราต้องตระหนักว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยใครจะกล่าวอะไรถึงเราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในกอตายลงเนี่ยใครจะกล่าวถึงในกออย่างไรตรงนี้สำคัญมากกว่าอุลามาคนหนึ่งเสียชีวิตทิ้งผลงานไว้อย่างมหาศาลเชคคนนี้ที่เขียนหนังสือ50 เล่มอธิบายซอฮีฮ์มุสลิมนะครับนี่ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ย100 เล่มไม่รู้จะพอหรือเปล่าลูกศิษย์เคยถามว่าเชคเนี่ยไม่ค่อยสบายเดี๋ยวก็เจ็บทำไมไม่พักผ่อนบ้างเชคบอกว่าผมก็อยากจะพักผ่อนแต่ในสมองของฉันเนี่ยมีแต่ข้อมูลที่จะต้องอธิบายหะดีษฉันต้องรีบจดไม่งั้นมันไม่ทันเพราะมันไหลอยู่ตลอดเวลาต้องรีบจดรีบเขียนให้ลูกศิษย์พิมพ์เขียนเพราะอัลลอฮ์ให้มาเลยอย่างต่อเนื่องอัลลอฮฺอักบัรวันนี้อะไรแย่งวันนี้อะไรที่แย่งเวลาเราไปอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตก่อนครับใครตอบได้บ้างวันนี้ไม่มีหนังสือมาแจกเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือชีวิตของเราเนี่ยแหละทำอะไรกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยละหมาดฟัดดูด้วยซ้ำแต่รีบละหมาดเพราะอะไรเดี๋ยวต้องรีบตอบแชทต้องรีบตอบไลน์ไม่ได้เดี๋ยวพวกรอเราอยู่แต่เราไม่เคยนั่งทบทวนเลยวันนี้เนี่ยเราไปทำอะไรมามีสตรีคนหนึ่งนะครับอยู่ในวงการบันเทิงผมจำชื่อไม่ได้เขาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยเขาจะเขียนบนกระดาษ ว่าวันนี้ทำอะไรที่มันเลอะเทอะบ้างทำอะไรที่ไม่ดีบ้างแล้วอีกหน้าหนึ่งเขาจะเขียนว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะทำอะไรเราทิ้งการอ่านไปอย่างน่าเสียดายครับพี่น้องเราทิ้งการอ่านหนังสือที่มีความสงบมีสมาธิผมชอบกลิ่นของกระดาษผมมักจะดมกลิ่นกระดาษเสมอผมไม่ชอบอ่านหนังสือจาก Facebook หรือ iPad ผมจะอ่านหนังสือจากกระดาษหนังสืออธิบายหะดีษของผมที่อยู่ที่บ้านจะเป็นกระดาษไม่มาจากคอมพิวเตอร์เพราะกลิ่นกระดาษน้ำหมึกที่บรรดาอุลามานักวิชาการเขาเขียนเขาไม่ได้เขียนด้วยกับมือแต่เขาเขียนด้วยวิญญาณมันอยู่คงกระพันถาวร อิบนุตัยมียะห์เพิ่งอ่านเมื่อเช้าครับท่านมีความรอบรู้เขียนหนังสือไว้เยอะมากแต่ในเวลาเดียวกันท่านก็ถูกขังคุกถูกรังแกแล้วก็ขังคุกเป็นนักวิชาการที่สอนนักวิชาการที่เขียนและเป็นนักวิชาการที่ต่อสู้กับสิ่งที่อยุติธรรมจนกระทั่งถูกขังคุกวันนี้เราสบายที่สุดนะครับไปร้านหนังสือซื้อหนังสือมาอ่านแต่คนที่กว่าจะเขียนได้หนึ่งเล่มกว่าจะรวบรวมได้หนึ่งเล่มใช้เวลาเท่าไหร่พี่น้องท่านหนึ่งเขียนมาในรายการของอาจารย์ซอดิกีนี่นะฮะใต้ร่มเงาอิสลามผมก็ไปเอาตัวอย่างมาเนาะใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยไปเผยแพร่อยู่ในคุกครับในเรือนจำขอโทษคุกเดี๋ยวจะดูไม่สุภาพพี่น้องมุสลิมที่ถูกขังในเรือนจำก็เปิดอ่านแล้วก็มีถามตอบผมก็จะถามตอบถูกไหมครับเขาก็เขียนคำถามมาให้ผมในข้อความเนี่ยมีความนอบน้อมถ่อมตนมากไม่ทราบว่าอาจารย์ทิ้งท้ายเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์จะตอบคำถามให้ผมหรือเปล่านอบน้อมมากผมบอกตอบสิไม่ตอบได้ยังไงอ่ะผมบอกว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่วิเศษที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดเพราะคนอยู่ในเรือนจำเขียนมาถามคนนอกเรือนจำถามเกี่ยวกับการละหมาดซุบฮ์ข้อหนึ่งที่จำได้เขาบอกว่าผมเนี่ยถูกขังเดียวโอกาสที่จะละหมาดเนี่ยน้อยแต่จะละหมาดซุบฮ์ออกมาเนี่ยบางทีดวงอาทิตย์มันขึ้นแล้วผมจะละหมาดได้ไหมนั่นคนในเรือนจำแต่เรานอนเตียงเนี่ยเป็นแสนนะครับบางบ้านแอร์เย็นฉ่ำแต่เตียงจะเป็นแสนขนาดไหนแอร์จะเครื่องเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะปลุกเรานมาดซุโบได้แต่เขาถูกขังเดียวเขาอยากละหมาดซุโบแต่ถามว่าละหมาดยังไงถ้าเกิดมันเวลาเลยไปแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นสื่อกับเขาในเรือนจำอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีครับ Facebook ก็ไม่ได้อยู่แล้วสิ่งเดียวที่มีอยู่คือหนังสือไม่ต้องอาศัย Wi-Fi ครับไม่ต้องเสียบปลั๊กอยากอ่านเมื่อไหร่ได้อ่านเลยแล้วคนที่อ่านหนังสือจะมีสมาธิมากกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือที่สำคัญหนังสือสามารถจะกลับไปทบทวนได้ว่าตะกี้อ่านมาไม่เข้าใจกลับไปอ่านใหม่อย่าทิ้งตัวหนังสือในยุคปัจจุบันเพราะในอนาคตจะเป็นยังไงก็ตามหนังสือยังคงอยู่คงทนถาวรผมทำหนังสือเรื่องเตือนฉันเตือนเธอเล่ม 2กำลังจะออกนะครับเขียนหนังสือทุกวันหะดีษผมรู้สึกว่าทำไมผมผูกพันอยู่กับคำสอนเพราะเราอยู่กับคำสอนอยู่กับตัวหนังสือผมไม่เคยเหงาเลยพี่น้องเพราะในห้องสมุดผมเนี่ยผมอยู่กับท่านนบีผมอยู่กับซอฮาบะห์ผมอยู่กับท่านนบีผมอยู่กับซอฮาบะห์อัลฮัมดุลิลละห์ผมมีความสุขที่ได้ทำฉะนั้นตัวหนังสือที่ทิ้งไว้แล้วให้พี่น้องได้อ่านสืบแล้วมันจะอยู่คงทนถาวรแม้ว่าผมจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตามนี่คือสิ่งที่ ผมอ้างคำพูดของอาจารย์อัชรีบอกว่าที่จริงแล้วเราต้องถามตัวเราเองว่าหลังจากที่เราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใครจะกล่าวถึงเราอย่างไรทิ้งอะไรไว้บนโลกใบนี้หลังจากที่เราเสียชีวิตอย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งเรื่องที่เราทำคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราที่ฝากไว้บนโลกใบนี้หลังจากที่เราเสียชีวิตถ้าพี่น้องซื้อหนังสือกุรอานแปลไทยหนึ่งชุดแล้วก็วางไว้ในมัสยิดใครมาอ่านเขาก็ได้บุญพี่น้องก็ได้บุญพอพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วหนังสือเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ถูกไหมครับใครมาอ่านอีกเขาก็ได้บุญเราตายไปแล้วบุญของเราก็ยังไหลไปหาเราอยู่อิงก่อตัวอามาลูฮูการงานขาดสี่อิดามาตันละอับดุเมื่อเราเสียชีวิตอิลลาบิซาลาซินเว้นแต่สามประการหนึ่งในสามก็คือเอ็นมุนยุนตะฟวิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์หนึ่งในสามก็คือซอดะกอตุนยาริยะซอดะกอที่เราทิ้งเอาไว้ปลูกสร้างอาคารมัสยิดองค์กรต่างๆมูลนิธิต่างๆเราช่วยเหลือไปเราเสียชีวิตไปแล้วความดีก็ยังถึงเราอยู่และสุดท้ายก็คือวะละดุนซอลิหุนยะดูลละหูลูกที่ซอและวิงวอนดูอาให้กับเราทิ้งสามหนึ่งในสามหรือทั้งสามนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากตายฉะนั้นตัวหนังสือวันนี้จะต้องเป็นตัวหนังสือที่ยังคงได้รับการอ่านอยู่เสมอพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาหนังสือใหม่ออกมาผมมาที่ศูนย์กลางผมจะซื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามหนึ่งช่วยเหลือคนเขียนวันนี้การอ่านไม่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีตแต่ถ้าหากว่าเราเพิกเฉยไม่สนใจคนทำหนังสือคนทำหนังสือก็จะไม่มีแรงในการที่จะทำเขาอาจจะไม่มีทุนมาทำอีกแต่ถ้าหากว่ามีทุนมาทำเรื่องกำไรไม่ต้องถามครับพี่น้องคนทำหนังสือรู้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้คือหนึ่งซอดะกอญาริยะหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วสองความรู้ที่มันไม่ตกตะกอนอยู่ความรู้แต่มันยังต้องไปหาคนอื่นอยู่อย่างน้อยที่สุดในเรือนจำเขาก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้เพราะในเรือนจำนั้นไม่อนุญาตให้ใช้สื่อใดเลยเว้นแต่หนังสืออย่างเดียวเท่านั้นถ้าพี่น้องไม่ช่วยคนทำหนังสือหรือพี่น้องไม่ซื้อหนังสือช่วยคนที่เขาทำหนังสือมาอ่านหรืออาจจะไม่อ่านก็ได้ไปซอดะกอต่อก็ได้ไปไว้ที่มัสยิดเราก็ได้ไปซอดะกอให้ใครก็ได้แล้วหนังสือมันจะหายไปโดยอัตโนมัติซึ่งนั่นหมายรวมว่าเราจะทิ้งคุณูปการแห่งความดีมากมายแต่ผมเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าในสังคมมุสลิมของเรายังคงมีการอ่านอยู่ยังคงมีการส่งเสริมให้อ่านอยู่อย่างน้อยที่สุดหนังสือใต้ร่มเงาอิสลามก็เป็นอีกหนังสือหนึ่งเล่มที่ยังคงอยู่เราอยู่มาตั้ง17ปีเนาะแล้วมันก็จะอยู่ต่อไปไม่น่าเชื่อว่าอยู่มาได้ถึง17ปีเพราะอะไรเพราะเราทุกคนตระหนักว่าตัวหนังสือนั้นมีความสำคัญกับสังคมใบนี้โลกใบนี้และมีความสำคัญกับทุกคนโดยเฉพาะคนซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้เสพได้บริโภคสื่ออื่นที่เป็นหลักการอิสลามยกเว้นเฉพาะหนังสือเท่านั้นที่เขาจะบริโภคได้อย่างน้อยที่สุดมีความสำคัญมากๆสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาหมดโอกาสที่จะมีอิสระเหมือนกับเราฝากไว้ด้วยครับทีมงานบอกให้ผมพูดแค่นี้เนาะไปแล้วเนาะปีหน้าเชิญก็มาเนาะผมนี่เชิญง่ายนะครับจุดธูป3ดอกก็มาแล้วนะง่ายมากนะครับนะยาซักรอบงานวันนี้มีบรรยากาศมากนะครับพี่น้องมากันอย่างมากมายแล้วก็ดูอาให้กันและกันนะครับลาตันซานีฟีดูอาอิกุมอย่าลืมฉันในดูอาของท่านนี่คือคำพูดของซอฮาบิยะขอโทษซอฮาบะกัลยาณมิตรของท่านนบีมักจะพูดก่อนจะลาจากกันเสมอว่าลาตันซานีฟีดูอาอิกุมอย่าลืมฉันในดูอาของท่านวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์